นี่ยโปรแกรมวันนี้ปลูกใบแมงลักอีกครับปลูกใบแมงลักโอ้มะละกินกออกลูกเนี่ยหอมครับกลิ่นหอมอันนี้ก็มีนี่หมูราคากะเพราขาวเนี่ยโซนนี้เราจะปลูกนี่แมงลักดินอันนี้เมื่อก่อนปลูกอะไรอ่ะผักกาดเนี่ยผักกาดของตุ้งกินไปรอบนึงแล้วตอนนี้สารอาหารคงจะเหลือน้อยลงแล้วอันนี้ก็เอาผักชนิดอื่นเมงลักมาลงเมงลักนี่เอาใส่แกงเลียงอ่ะแกงเลียงนี่อร่อยมากครับเนี่ยผมต้องใส่ขี้ไก่ไปขี้ไก่ขี้ไก่อบแห้งเนี่ยเมื่อเช้าถุงมันแตกในรถพรมนี่เป็นขี้ไก่ทั้งหมดแย่เลยต้องดูทำความสะอาดขี้ไก่ออกก่อนไม่งั้นเข้าปอดเราทั้งรถทั้งคันไม่ไหวเมล็ดแมงลักเมล็ดแมงลักนี่เอาแกงเลียงแกงเลียงอร่อยใส่ไปเลยออกมาตัวไหนช่างมันตัวไหนไม่แข็งแรงก็ตายต้นไหนไม่แข็งแรงก็ตายต้นไหนได้ดินได้น้ำดีก็รอดถุงละ15 บาท2 ถุงคือถ้าไปซื้ออาจจะคิดว่าถูกกว่านี้มาปลูกเองทำไมมันต่างเรื่องความสดนะครับความสดหอมถ้ามันสดก็แบบนี้แหละครับทิ้งไว้เกลี่ยๆซะหน่อยเดี๋ยวคืนนี้ฝนตกถ้าไม่ตกพรุ่งนี้ลดน้ำหรือเย็นนี้ลดน้ำอีกทีดูโอเคอืม